นวันนี้นะคะพบกับฟิล์มอีกแล้วค่ะวันนี้เราจะมาทำคลิปแชร์วิธีการเก็บเงินนะคะเฉพาะของฟิล์มเองงั้นเดี๋ยวเรามาฟังกันเลยดีกว่าค่ะว่าการเก็บเงินของฟิล์มเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างนะคะก็เดี๋ยวฟิล์มจะมาบอกไว้ก่อนเลยนะคะว่าเมื่อก่อนเนี่ยฟิล์มเป็นคนที่สั่งของเก่งมากๆนะคะพัสดุมาส่งที่บ้านเกือบทุกวันเลยนะจนแบบช่วงนั้นน่ะฟิล์มแทบไม่มีเงินเก็บเลยทุกคนเพราะว่าสั่งของไปหมดแล้วนะคะจนหลังจากที่ฟิล์มไม่มีเงินเก็บใช่ปะฟิล์มก็แบบเริ่มคิดได้นิดนึงไงว่าเฮ้ยถ้าเราอ่ะซื้อของบ่อยอ่ะเราก็จะไม่มีเงินเก็บเพื่อที่แบบว่าจะเอามาใช้ในรอบต่อๆไปเราก็ควรที่แบบว่าจะเก็บเงินไว้นิดนึงหรือว่าเก็บเงินแบบว่าเป็นก้อนอ่ะไว้ก้อนนึงแล้วก็แบ่งไว้นิดนึงนะคะเพื่อที่จะเอาไว้ซื้อของฟิล์มแบบเอ้ยทำแบบนี้ก็ดีเหมือนกันนะเราก็จะได้มีเงินสำรองด้วยฟิล์มก็โอเคค่ะไปขอแม่เปิดบัญชีเพิ่มนะคะเพราะว่าส่วนตัวเนี่ยมีอยู่แล้ว1บัญชีฟิล์มก็เลยไปขอแม่เปิดเพิ่มนะคะเป็นไทยพาณิชย์เพราะว่าปกติใช้กสิกรใช่มั้ยในการสั่งของแล้วก็ไปเปิดไทยพาณิชย์ค่ะจนแบบเอ้ยไทยพาณิชย์เนี่ยฟิล์มอยากจะให้เก็บน่ะเป็นเงินที่แบบว่าเอาไว้ใช้ซื้อของแล้วส่วนกสิกรก็คือเป็นบัญชีหลักไปที่แบบว่าไม่ได้ใช้นะคะเอาไว้เก็บเงินอย่างเดียวฟิล์มก็แบบเฮ้ยพอเรามี2บัญชีเราเริ่มรู้สึกว่าตัวเองเก็บเงินได้แล้วนะคะเพราะว่าเวลาเราสั่งของอะไรแบบนี้เราจะได้ไม่ใช้เงินของส่วนที่เราเอาไว้เก็บไงเดี๋ยวเราจะแบบลืมหรืองงอะไรเงี้ยหรือไม่ก็บางคนก็อาจจะทำรายรับรายจ่ายนะคะที่แบบตีตารางแต่ฟิล์มเป็นคนที่ไม่เขียนรายรับรายจ่ายเลยเป็นคนที่แบบว่าดูจากยอดในเงินเอานะคะว่าปกติเรามีเท่านี้แล้วพอเราสั่งของเราก็จะเหลือเท่านี้อะไรแบบนี้มากกว่านะคะเพราะว่าอย่างที่บอกคือฟิล์มใช้เงินเก่งไงฟิล์มก็เลยไปขอแม่เปิดบัญชีเพิ่มนะคะแล้วพอเปิดบัญชีเพิ่มปุ๊บฟิล์มเริ่มมีเงินเก็บค่ะเพราะว่าบัญชีกสิกรเป็นบัญชีที่ฟิล์มเอาไว้เก็บใช่ไหมล่ะฟิล์มก็แทบจะไม่ได้ใช้ในบัญชีนี้นะคะพอเปิดมาอีกทีคือแบบเราก็มีเงินเก็บเป็นแบบเป็นหมื่นๆฟิล์มแบบเฮ้ยรู้สึกแบบปลื้มปิ่มนิดนึงนะคะคือเรามีเงินเก็บอะแล้วฟิล์มก็แบบเฮ้ยเก็บแบบนี้ก็ดีเหมือนกันนะเราก็แบบมีเงินก้อนเป็นของตัวเองแล้วก็เอาไว้ใช้แบบเอาไว้ซื้อแบบของใช้ส่วนตัวเองอะโดยที่ไม่ขอเงินพ่อแม่ฟิล์มก็รู้สึกแบบประทับใจอะปลื้มปิ่มเพราะว่าเงินเก็บตรงนี้นะคะฟิล์มก็ได้มาจากค่าข้าวนะคะเพราะว่าน้องๆสงสัยไงว่าเฮ้ยทำไมพี่ฟิล์มมีเงินเก็บคือเงินเก็บตรงนี้ฟิล์มได้มาจากค่าข้าวเวลาไปโรงเรียนนะคะก็อาทิตย์หนึ่งมี5วันใช่ไหมเวลาเราไปโรงเรียนฟิล์มก็จะได้มาทั้งหมด500บาทนะคะตกวันละ100บาทเพราะว่าฟิล์มได้แค่นี้จริงๆคือบางคนอาจจะได้120ถึง200ใช่ไหมส่วนฟิล์มได้แค่100เดียวนะคะมาตรฐานสากลเลยก็เพราะว่าพ่อนะคะเป็นคนมารับมาส่งฟิล์มก็เลยไม่ต้องเสียค่ารถนะคะพ่อเลยให้แค่100บาทในการซื้อข้าวกินนะคะตอนเที่ยงแล้วก็ตอนเช้าฟิล์มก็แบบเอ้ย100นึงก็พอก็ไม่ได้ใช้อะไรเยอะเนาะแล้วยิ่งอาทิตย์นึงใช้500ใช่ป่ะได้มา500ฟิล์มก็แบบคงใช้ไม่ครบ500แน่ๆนะคะฟิล์มก็เลยอาจจะหักอาทิตย์นึงละ200หรือไม่บางอาทิตย์ก็300นะคะแล้วพอฟิล์มแยกไว้ใช่มั้ย200หรือ300เนี่ยฟิล์มก็จะเอามาเก็บไว้ในบัญชี2บัญชีนี้นะคะก็อาจจะแบ่งเป็น50 50หรือไม่ก็70 30นะคะมาแบ่งไว้ใน2บัญชีนี้อย่างสมมติ50 50ฟิล์มก็แบ่งให้มันเท่าๆกันใช่มั้ยหรือบางทีก็แบบอยากเก็บไงเราอยากเก็บเยอะหน่อยแล้วก็เก็บเป็น70แล้วก็อันนี้30นะคะให้แบบว่าเหลือเงินใช้น้อยๆหน่อยเราจะได้แบบไม่ค่อยสั่งของอะไรเยอะเพราะว่าช่วงนี้ฟิล์มก็ไม่ค่อยอยากซื้ออะไรสักเท่าไหร่แล้วนะคะเพราะว่าเงินเก็บเริ่มน้อยลงแล้วก็ต้องแบบว่าพยายามเก็บเงินให้เพิ่มขึ้นนะคะแล้วพอเราแบบเฮ้ยเงินเรามันเริ่มเยอะแล้วพอแบบว่าให้มันเหลือแบบนิดหน่อยเศษแบบ500 พันนึงอะไรแบบเนี้ยแล้วถ้าเราอยากได้จริงๆเราค่อยซื้อนะคะเพราะว่าเงินที่เราได้มาเนี่ยเป็นเงินจากพ่อแม่ไงเราไม่ได้หามาเองนะคะเพราะอย่างฟิล์มไม่ได้ทำงานพาร์ทไทม์เหมือนคนอื่นเขานะคะถ้าแบบว่าตัวเองทำงานพาร์ทไทม์อยากใช้เท่าไหร่ก็ใช้ไปเถอะเพราะมันเป็นเงินที่เราหามาเองนะคะแต่เนี่ยเป็นเงินที่พ่อแม่ให้มาแล้วเขาเป็นคนหามาให้เราอีกทีนึงฟิล์มแบบต้องเห็นคุณค่าของเงินนิดนึงนะคะไม่ใช่แบบว่าใช้สเปะสปะอย่างฟิล์มคือเมื่อก่อนคือบอกเลยว่าใช้เงินเก่งจริงๆนะคะซื้อของแบบไม่ค่อยได้คิดอ่ะอย่างช่วงนี้ฟิล์มก็จะเป็นพวกที่แบบว่าบ้าเครื่องเขียนหรือเทปอะไรแบบเนี้ยก็อยากจะบอกว่ามันเป็นสิ่งที่แบบว่าเราชอบส่วนตัวไงและอันเนี้ยเป็นเงินที่แบบว่าฟิล์มเก็บแยกมาอีกทีนึงนะคะฟิล์มก็แบบซื้อแบบไม่ค่อยได้คิดสักเท่าไหร่เพราะว่าอันเนี้ยมันเป็นเงินก้อนที่แบบว่าแยกออกมาใช้จริงๆแล้วก็อีกก้อนนึงที่เอาไว้ใช้ฟิล์มก็เก็บไปเลยไงเก็บแบบไม่ค่อยได้ใช้อ่ะก็คือเก็บไปเลยก้อนนึงสมมติมีอยู่หมื่นนึงก็คือเก็บแบบไม่ค่อยได้ถอนอ่ะถ้าไม่จำเป็นจริงๆนะคะฟิล์มก็เลยเป็นคนที่แบบว่ามีเงินเก็บในการซื้อของใช้ส่วนตัวเช่นโทรศัพท์ iPad หรือว่า AirPods อะไรแบบเนี้ยราคามันค่อนข้างสูงใช่ไหมแต่ฟิล์มก็มีเงินเก็บเอาไว้ซื้อเองก็เพราะว่าฟิล์มเก็บเงินแบบเนี้ยแหละเก็บไว้2บัญชีนะคะบัญชีนึงเอาไว้ใช้แบบซื้อเลยแบบจะเอาไปทำอะไรก็เอาไปทำเถอะแต่อีกบัญชีนึงต้องเก็บนะคะเพราะว่าเราจะได้มีเงินสำรองมีเงินก้อนที่แบบว่าเอาไว้ใช้ในยามจำเป็นนี่แหละค่ะทำให้ฟิล์มมีเงินเก็บนะคะนี่ก็จะเป็นวิธีการเก็บเงินของฟิล์มนะคะน้องๆก็ค่อยๆฟังดูดีๆแล้วกันเพราะว่าฟิล์มเป็นคนที่พูดเร็วมากๆนะคะก็ต้องขอโทษด้วยก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งทางนะคะที่น้องๆเนี่ยสามารถเอามาใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อที่จะมีเงินเก็บก็ได้นะคลิปนี้ดูมีสาระมากๆเพราะว่าฟิล์มมาเล่าบรรยายหมดเลยนะคะว่าการเก็บเงินของฟิล์มเป็นยังไงนะคะทำให้มีเงินซื้อของแบบนี้แล้วก็เงินเก็บในกสิกรเงี้ยที่ฟิล์มบอกว่าเอาไว้เก็บแบบไม่ค่อยได้ใช้ก็คือเผื่อบางทีแบบสุขสันต์วันเกิดพ่อแม่น้องอะไรแบบเนี้ยฟิล์มก็อาจจะใช้จากเงินที่เก็บไว้ในก้อนนี้ก็ได้นะคะเพราะว่า
บางทีถ้าเราใช้เงินจากไทยพาณิชย์อะไรแบบเนี้ยที่เราแบบยิบย่อยอ่ะคือบางทีเงินมันก็ไม่พอใช่ไหมในการซื้อของให้เขาอ่ะฟิล์มก็เลยแยกเก็บไว้นะคะ2บัญชีก็ถ้าใครแบบว่าอยากลองนำไปใช้อะไรแบบเนี้ยก็เน้นเลยค่ะให้ลองเปิด2บัญชีนะคะจะได้เอาไว้เก็บแล้วก็เอาไว้ใช้เนาะงั้นสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอจบเพียงแค่นี้ละกันนะคะถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะแล้วก็อย่างนึงก็คือช่วงนี้ฟิล์มจะลงคลิปช้านิดนึงนะคะเพราะว่าอยู่ในช่วงเปิดเทอมทุกคนก็อย่าเพิ่งลืมฟิล์มนะคะเพราะว่าช่วงนี้ยอดวิวคือตกต่ำมากๆคือแบบอย่าเพิ่งลืมฟิล์มกลับมาดูฟิล์มก่อนอะจริงๆแล้วก็ถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะสำหรับคลิปนี้ฟิล์มขอตัวลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย